ที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่1เซลล์เค้าก็ตายของเค้าไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบผิดธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทําให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นนึงซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ